เราปีศาจนั้นได้ใช้ประโยชน์จากรอยแยกมิติวาร์บ ที่ได้แผ่ขยายออกไปทั่วทั้งกาแล็กซี่พร้อมกับแสงคั้วเปิ้แห่งดวงดาวที่ได้ถูกบดบังเอาไว้กองทัพปีศาจ88กองทัพนำโดยปีศาจบัตเทอร์สเตอร์ของทางเทพคอนทั้ง8ตัวก้าวเข้ามาสู่ดินสสิทธิ์เทอรล่าหัวใจของจกักรวรรดิได้สำเร็จพลังงานจากมิติวานนั้นได้ทำให้ทองฟ้านั้นได้กลายเป็นสีแดงเลือดแจ้งความกลอหนอันโชยันด้การส่องประกายอยู่ด้านนอกประตูราชสีปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนได้ส่งเสียงหอนออกมาเร่งรีบไปยังพระราชวังอันศักดิ์สิทธิ์และตอนนี้อำนาจการยิิงงงขขออกกาาาาแแพนนนนน้้นด็ดดทรรเเเปปใใชืืหญ่ลละเลเซ์ ดินแลนได้ถูกยิงอย่างต่อเนื่องแล้วฟุม้มบินต่างๆได้บินออกมาจากทางพระราชวังทําการาสาดกระสุนแห่งการทําลายล้างอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งดินแดนนั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยการทาลายล้างปีศาจนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องพวกมันนั้นไม่มีวันยอมแพ้ได้แต่กัดฟันเดินหน้าต่อไปหวังที่จะทาการสับนุชนั้นเป็นชิ้นๆตอนนี้แนวยิงป้องกันของจกักรวรรดินั้นได้ทําการยิงอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันนั้นจะทาให้กองทัพปีศาจนั้นล่าช้าก็ตามแต่พวกมันนั้นก็ย บินขึ้นไปยังกำแพงเมืองอาวัตทะลุผ่านแนวป้องกันของพระราชวังพวกมันนันหมายในทำการดับแสงของโคเปิรแห่งดวงดาวให้หมดดับผาวรและตอนนี้ทั่วทั้งหมดนั้นก็ได้โฟกัสอยู่ที่การจัดการกับปีศาจอย่างแท้จริงโดยวิธีการที่ดีที่สุดในการกำจัดกับปีศาจนั้นก็คือการต่อสู้ระยะประชิดเหล่าปีศาจเอนติตี้จากมิติวาร์าที่น่ากลัวเหล่านี้นั้นเดิมทีแล้วมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ฉันฉลาดพวกมันนั้นเป็นร่างแปลง,งความเกลียดชังในสมัยโบราณมีเพียงอย่างเดียวนั้นก็คือการผ่ามันด้วาาดวววยยใบบบมมมมมีีดดดดดเเเทท่าา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 านนนนนนนัันัั้้้้้ถถึงงงงสสสรรรรคุไไอออแจจิิปปะตูชหกก็ลล คัสโตเดส4,000นายออกจากพระราชวังเริ่มต้นการต่อสู้กับทางปีศาจากเทพครอนและในเวลานี้ก็ได้มีกำลังเสริมจากทางเกรนนและเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนที่ได้มาสู่สนามรบอีกด้วยนับแต่สงครามเว็บเว นับตั้แต่สงครามเว็บเวเมื่อนานมาแล้วไม่เคยมีกองกำลังขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อนที่ทการัรเข้าร่วมในสงครามน้ำประตูราชสีตอนนี้ปีศาจสีแดงเพลิงนั้นก็ได้ทำการเข้ากระแทกกับโล่สีทองที่ส่องสว่างของทางเหล่าคาสโตเรสโดยที่ทาจันนั้นได้เป็นผู้นำเขาได้ดับการแทงเข้าไปในขบวนปีศาจด้วยดาบของเขาหอกของเหล่าคาสโตเรสได้ทำการหมุนและล่ายำ่ำและทา้งคาสโตเรสเทอร์มินเอเตอร์คาสโตเรสเรดนอตก็ยังคงดำเนินหน้าต่อไปกองทัพสีทองขององ,องค์จกักรพรรดนี้เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพอันน่าทึ่งทัพการฟัน กับทางซิสเตอร์ออฟไซเลนสามารถปรับปรุงความสามารถในกองทัพได้อย่างสมบูรณ์แม้อดีตที่ผ่านมานั้นการร่วมมือกันของเหล่าคัสโตเดสและเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วเนื่องจากว่าเจ้าแห่งมนุษยชาติทันทีที่เขานั้นได้รับการออกศึกพวกเหล่านี้ก็มักจะอยู่เคียงข้างทางจากาักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันหรือว่าเป็นนักรบที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่องค์จักรพรรดินั้นเคยสร้างมาเหล่าคัสโตเดสนั้นสามารถสู้กับเผ่าพันธุ์ต่างๆได้ทั่วทั้งจัก,กรวาลแต่เมื่อพวกเขานั้นได้ไเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูที่เป็นจากความโกลาหลอีกด้านหนึ่งของจิตวิญญาณนั้นพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางซิสเตอร์ออฟ เพื่อขจัดความสามารถในอิทธิพลเหนือธรรมชาติได้และต่อหน้านักลบเหล่านี้นั้นทันทีที่เหล่าปีศาจนั้นได้เผเชิญหน้ากับพวกเขาร่างกายของปีศาจนั้นก็จะไม่เปลี่ยนด้วยไฟแห่งนรกอีกต่อไปเสียกำลังของพวกมันนั้นไม่สามารถทำลายจิตใจของเหล่าคัสโตเดได้อีกต่อไปและหลังจากนี้เหล่าปีศาจนั้นก็ได้เริ่มถูกกำจัดซึ่งเดิมทีแล้วเหล่าปีศาจนั้นมีสมรรถภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่าเหล่าคัสโตเดและในขณะนี้เดาซิสเตอร์ออฟเซเลนก็ได้เข้าร่วมด้วยและรวมไปถึงความแข็งแกร่งของเกรย์ไนททททีีีี่่่่ออยยูใในนนนรรัััเวกกสสสสถถาาาาาาาแหหงงงง้้้้้ลลตตมมมพพซคคิิผชจ แต่นอกจากผู้ที่ใช้พลังจิตแล้วแอสตาเตที่อยู่ที่นี่นั้นก็ยังเป็นทหารที่ส่งพลังเราเกยนันก็ยังคงไปด้วยความดุดันแม้ว่าพวกเขาเจะสามารถตัดผ่าวิญญาณของมันออกไปได้แล้วก็ตามแะในเวลา,า,าวเดียวกันพวกเขาต้องเป็นที่ต้องทาการพึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถขับไล่พิธีกรรมของศัตรูในมิติวาร์ปได้ส่วนด้านหลังของกองกำลังที่กำลังต่อสู้อยู่ที่ประตูไลออนเกตนี้นั้นก็เตมไปด้วยปืนใหญ่ป้องกันกันกนกนกนแพงล้อมรอบปล่อยอำนาจการยิงอันสยดสยองซึ่งป,ป้าหมายในการยิงนั้ก็อยู่ไกลเกินกว่าการโจมตีระยะประชิดและในตอนน่จะไไมด้ผล มากนะก็ตามแต่การยิงสนับสนุนนั้นก็ยังคงไม่สิ้นสุดและแน่นอนว่าการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนี้ก็ทําให้การต่อสู้ของเหล่านักรบภากพืนนั้นดูมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพจักรวรรดิที่อยู่อยู่น้าพระราชวังนี้มีเพียงแต่ปีศาจที่ส่งพลังที่สุดเท่านั้นที่สามารถต่อกอนได้แต่อย่างไรเสียก็ตามแม้ว่าการลุกขึ้นของศัตรูนั้นจะถูกควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่จํานวนของพวกม,มันนั้นก็มีมากทหารจักรวรรดิที่อยู่นอกประตูราชสีและกองกํำลััังงงปปปีาาทท่่ไไไมดด้กกด้้กบลลลคสนนนนแวอึุ สีแดงอันหนาแน่นนั้นได้ถูกฝังกลมกืนไปกับผนังโดยตรงจํานวนของมันนั้นมีมากนับไม่ถ้วนด้วยการที่สัตประหาดได้ปีนกำแพจงจนกทั่งฝังไปกับผนังนี้นั้นก็สร้างความหวาดกลัวให้กัจิตใจของผู้คนทันทีที่ได้มองสัตประหลาดนั้นแม้แต่เรามนุษย์ชนยอดนั้นก็อดไม่ได้ที่จะระส่ำม,มีเพียงนักรบเหนือมนุษย์เนั้ที่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้โดยที่ไม่ต้องกลัวใ้ช่วงลาที่ทางกาลิมานเข้าเฝ้าอ,องค์จกักรพรรดินี่เองผู้ชอบชีวิตจากสงครามคูเซตเทอร์แลนด์นั้นก็ได้มาพร้อมกับเขาซึ่งประกอบด้วยสเปซมารีจากชาปเตอร์ต่ตางๆนอกจากนี้นั้นพวกเขานั้นยังได้ผนึกกาลังเข้ากับเหล่าคัสโตเดสและเหล่าอิมพีเรียลการดในพระราชวังอีกด้วยแ เพ่าะพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามภา,ายในกำแพงนี้เต็มไปด้วยเหล่าห่ากระสุนนั้นเราปีศาจแห่งแทบขอนล้วก็ได้ทำการบิดเบือนกฎแห่งธรรมชาติพลังงานของมิติวานะั้นสามารถทนต่อแรงระเบิดและปืนได้ในสุดแลวศัตรูนั้นก็ได้ปีนขึ้นสู่ยอดบนกำแพงและเริ่มทำการต่อสู้ระยะประชิดอันนองเลือดกับกองกำลังที่อยู่ด้านบนในช่วงเวลา,าความกลัวหนนนี่เองเราบุคคลสำคัญในพระราชวังนั้นได้มอออกไปด้านนอกพวกเขานั้นก็ต่างหวาดกลัวกับสนามรบที่อยู่ด้านหนอกกองทัพสีแดงจากมิติวานั้นได้บุกเข,ข้ามาสู่ถนนสายหลักแล้วีีาาาาาาตัััววใหหหญ่่่่่่นนนนสสงงงงเเยยคมรรอออกกกะพึึลทแ โค่นล้มฝ่แห่งนั้นล้มกําลังลูกหลานไปทั่วพระราชวังแห่งจักรวรรดิและทหารเป็นอดีตนั้นใครก็ตามที่เห็นเหตุการณ์นี้พวกเขานั้นก็จะถูกอินควิซิเตอร์จับกลุ่มและหายไปจากโลกนี้เพราะว่าถือว่าพวกเขานั้นได้ถูกแปดเปื้อนโดยปีศาจแต่ยังราเสียก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเกินความสามารถของเหล่าอินควิซิเตอร์ไปมากอินควิซิเตอร์เกิดทุกคนที่ทํางานในวังนั้นทุกเขานั้นรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของปีศาจในอวกาศซึ่งทหารจํานวนนับไม่ถ้วนนั้นก็ได้ทําการเข้าฝ้างุ่นนางและเจ้าหน้าที่คนสําคัญที่ได้เห็นตัวตนของปีศาจและอินควิซิเตอร์จากโคบูเฮเรทิคัสนั้นก็ได้ปวดหัวมากกับเหตุการณ์นี้แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรพิจารณาในปัจจุบัน ในเวลานี้ปิดเสมือนกับวันสิ้นโลกที่ได้มาถึงหน้าประตูของพระราชวังแห่งมนุษยชาติทำให้สามารถต้านทานการโจมตีได้แล้วก็จะไม่มีอะไรท,ทำมนุษย์ในวันรุ่งขึ้นอย่างแน่นอนและในสุดกาลิมากน,นก็ได้ปรากฏขึ้นแม้ว่าข่าวหรือเรื่องการกลับมาของพายหมานั้นได้แพร่กระจายไปในวังหลวงแล้วแต่สำหรับละหลายคนพวกเขานั้นก็ไม่แน่ใจถึงความถูกต้องเกี่ยวกับข่าวนี้เสียงสัญญาณเตือนภัยพราะกระฟุงชนที่ตื่นตระหนกในทางเดินนั้นกาลิมากน,นก็ทำการประกอบกองทัพใหม่ของเขาก้าวออกจากประตูของพระราชวังชั้นในซึ่งก็ไม่มีใครร กดในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสรับมนุษยชาติและก้าเข้าสู่โซคารันไม่มีที่สุดอย่างไม่หลังเลนี่เปรียบเสม,มือนกับฉากอนุงานในมูฟ์คมผีที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลิมานั้นมาพ่อกับเราสเปนมาลีและคาสโตเดสไม่มีใครทราบว่าเขาได้ไปที่ไหนและตันท,ท,ที่ได้เห็นกาลิมานั้นทุกคนที่ได้สูญเสียจิวิยาในการต่อสู้นั้นความมั่นใจนั้นก็ได้กลับมากองทหารที่อยู่ภายใต้การปกครชาของกาลิมานั้นขั้นตอนแรกก็คือทำการโจมตีสตูที่ได้บุกเข,ข้ามาภายในกำแพงวังทับไล,ออล่อส้ตูลการิมนกเปลแบั ใจให้แก่เหล่าฝูงชนที่ได้ทำการปกป้องพระราชวังปีศาจตนใดก็าตามที่ได้บุกเข้ามาในกำแพงวังจะต้องตายด้วยดาบของผู้ที่จงรักภักดีและด้านนอกประตูราชสีนี้ Sister of Silence และเหล่าเกรนไนก็ได้ทำการต่อสู้แม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็าตามแต่การสูญเสียนั้นก็ได้อยู่ในสภาวะทรงตัวพวกเขานนั้นจะได้ทำหน้าที่อย่างอิสระในการไล่ตามปีศาจระดับต่ำมนุษยชาตินั้นเห็นหายยานั้นสงครามรั้งน,น,ขขงงนี้ใกล้ตัวเป็อย่างมากแต่ในขณะเดียวกันคว,วามหวังนั้นก็ยังไม่หายไปหลังจากที่ได้ผ่านความยั่งยาบมาพวกประการของโอนจากพันยั้วได้มีทหานตเย ของจักรวรรดิมากกว่าสอ0 0นายได้เสียชีวิตและได้มีคาสโตเดที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนมากและบางคนนั้นก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากสงครามซึ่งตอนนี้นั้นได้มีเรดน็อตนั้นไม่เพียงพอนั่นแต่สงครามเวเวเราคัสโตเดไม่เคยสูญเสียหายอย่างหนักเช่นนี้มาก่อนหน่าจะขับไล่กองทัพของเทพครอนได้แล้วไอมานันก็ได้หายเข้าไปในพระราชวังอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานพบเพลิงแห่งดวงดาวนั้นก็ได้กลับมาสว่างอีกครั้งแม้ว่าพายุใต้อวกาศในกาแล็กซี่นั้นยังคงดำเนินต่อไปแต่แสงของเทอร์เร ไปแม้ว่าสิ่งนี้นั้นจะไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับการกลับมาของกาลิบานหรือไม่แต่ก็ได้มีข่าววงในว่าทางพลายหมานั้นก็ระวางแผนที่จะทําสงครามคูเซตซึ่งข่าวนี้ได้แพร่กระจายเร็วมากกว่ไฟป่าคนที่อยู่เบื้องนอกนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทันทีการกลับมาของพลายหมานอย่างกระทันหันนี้ไม่ทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่มีอํานาจเราบุคคลระดับสูงในเทอร์ลานั้นกำลังยุ่งเกี่ยวกับผลกำไรขาดทุนผูนางชั้นสูนั้นได้ดําเนินการด้วยตัวเองแอ้สายตาพวกเขาแล้วเ่อเวลาให้ความโกลาหลข,อของเทอร์ล่านั้นก็คือตัวของผู้ขุนนางพวกเขานั้นจึงทําการใช้โอกาสสุดทายในการปกป้องพลังในมื และจาเหตุการ์ฮอลัสเซลิซีก็ิม,มาได้ทําการจัดระเบียบและออกแบบดยการให้สภาเทอร์ล่ารประกอบด้วยคุณนางทั้งสี่สิคนตลอดหนึ่งมื่ปีที่ผ่านมานี้ตำแหน่งนี้นนก็ได้ทำหน้าที่เป็นโคโสกขององค์จกักรพรรดิมาโดยตลอดปกป้องมนุษยชาติทั้งหมดโดยผู้แทนที่รับเลือกเป็นขุณนางชั้นสูงนั้นมาจากหน่วยงานต่างๆบ้างก็เป็นอิทธิพลพวกพ้องทำการถงดูลกันในสภา เนื่องจากสมาชิกเหล่านี้นั้นได้ยืนหยัดอยู่หลายฝ่ายก็มาที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยการตัดสิในใจต่างๆนั้นก็มักจะถูกดึงเข้าไปในอำนาจของหลายฝ่ายแต่สิ่งที่ทำให้จักรวรรดิค่อนข้างมีสเสถียรภาพในทุกขั้นตอนนั้นก็คือประสิทธิภาพใน,ในการดำเนินการของรัฐบาลเถอราด,ด้วยและในขณะที่เกิดรอยแยกในมิติวาร์ปนั้นประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาลเหล่านี้นั้นก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้จักรวรรดิมนุษย์ที่กำลังวุ่นวายนั้นสามารถรอดไปได้และเวลานี้ในพระราชวังนั้นเราผู้ที่มีความรู้สึกนัันัััั้้้้นนนนนพวววกกกกกกกเเเเเขขาา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 ็ตรรรระด่่ลลลลบมมมอองงงงิิจปปียยแสททื ไปตลอดการบนพื้นฐานแห่งชัยชนะการเปลีป่ยนแปลงเหล่านี้นั้นจะมาพร้อมกับการเปลีป่ยนแปลงอำนาจในมือผู้ส่งอำนาจบางคนในพระราชวังนั้นไม่ต้องการมอบสินี้ให้แก่ใครในสมาชิกสภาของเทอรล่านั้นการคืนอำนาจให้แก่ไพรยมานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากสงครามการเมืองระหว่างลีเจียในอดีตนั้นเกือบทาลายทั้งจกกักรวรรดิและสิ่งเหล่านี้นนก็ได้เกิดจากตัวเหล่าไพรมาพคนเหล่านี้นั้นมีแต่สงครามในจิตใจเป็นคนบ้าดีเดือดเหนือมนุษย์ที่จะฉีกกาแล็กซี่นั้นออกจากกันและตอนนี้เวลาของไพรมาดเหล่านี้ก็ได้ผ่านไปแล้ว้วววออออออาาาาาณณจจจจจััััััักกกกรในน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 นปปุุบีี็็คขขขงงมมมษย์พเเะไ่สดต และไม่นานหลังจากจบการต่อสู้ที่ประตูไลออนเกตก็ได้เกิดการสั่งห้ามไม่ให้ยานั้นออกจากเทอร์่าและสั่งให้เหล่ากองกำลังที่ได้กระจายอยู่ทั่วทั้งระบบสุริยานั้นกลับมาสู่โลกแห่งบัลลังและการเรียกกลับมาในครั้งนี้นั้นเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้บ่งชี้แล้วว่าการป้องกันในแถบวงโครจรระบบสุริยะนั้นไม่มีผลต่อการโจมตีเทอร์ล่าโดยตรงอีกต่อไปกองกำลังปีศาจสามารถผุดขึ้นมาได้ในดาวเคาะเทอร์ล่าทุกเมื่อและในตอนนี้จึงจะเป็นที่ต้องทําการเพิ่มกําลังทหารในช่วงเวลาวิกฤตนี้ หัวหน้าชั้นสูงนั้นก็ได้ยลรัชตากรรมของตัวเองอย่างตงไปตงมาในต,ตอนนี้หัวหน้ากตระทรวงต่างๆในเทอร่านั้นก็ได้มอบอำนาจในมือนั้นให้แก่ทางนายกรัฐมนตรีแห่งจกกักรวรรดิรือก็คือทางการิมานอย่างตกไปตรงมาแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนั้นที่เขานั้นได้ครอบครองอำนาจข,ของทางไททันลีเจียนและกองทัพแอสตามมลิธาลัมจำนวนนับไปทั่นนัน้นเขาจะไม่มีวันสละอำนาจให้แก่ทางพลายมาที่กลับมาอย่างแน่นอนแต่สถานการณ์การเมืองเทอร่านั้นก็ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งเนื่องจากว่าตอนนี้โกยันแบล็กลีเจียนของคอวร์ท วที่เป็นที่ตั้งของตำแหน่งวาร์ปที่สำคัญโดยถ้าหากพวกเขาสามารถครอบครองดาวคอทั้ง8ดวงนี้ได้แล้วก็กองยานเบลิจิตก็สามารถเข้าออกระบบสุริยะได้อย่างปลอดภัยและในตอนนี้กองยาเบลิจิตก็ได้ใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของรอยแยกขนาดใหญ่และลงไปถึงปีศาจจากเทพครอนทำการยึดดาวคอที่เป็นที่ตั้งหลักของวาร์ปได้7ดวงโดยพวกเขาได้ทำการส่งแบ็กสโตนไปในดาวคอเหล่านี้เพื่อที่จะการปิดกั้นเส้นทางการเดินทางผ่านมิติวาร์ปโดยตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงดาวโวลเลสที่อยู่ใกล้เธลารมากที่สุดเท่านั้นที่ยังรอดอยู่ถ้าหากโวลเลสได้พ่ายแพ้แล้ว รบบสุริยะได้พวกเขานั้นจะได้ถูกขังอยู่ในระบบสุริยะที่ห่างจากด้านนอกราว100ปีแสงซึ่งตอนนี้เรากองทัพแห่งความกลาหลนนั้นเริ่มที่จะทําการปิดล้อมด้วยการวางแบ็กสโตนโดยพวกเขานั้นหวังว่าจะทําการจับพลายหมาที่เพิ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมานี้ไว้ในกองขังในระบบสุริยะไปตลอดกาลและเป็นไปไม่ได้เล,เลยที่เขาจะขอความช่วยเหลือจากทางกองกำลังอื่นๆที่ได้กระจายอยู่ทั่วทั้งกาแล็กซีแต่ก็ได้มีซิสเตอร์ออฟไซเลนบางคนที่มีชื่อว่าานัวอารยาซึ่งเธอนะครับก็สามารถถ่ายรูปของกองทับรรีีเเนนได้้้้ากกาาาาต่อสง,อง,สงททงทํใหฐลข ข้างทางพายมาดการิมานนั้นได้เรียนรู้ถึงแผนการของอาบาดอนพวกเขานั้นเต็มใจที่จะการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของจักรวรรดิอย่างการิมานอย่างเต็มที่การิมานนั้นท้อการจัดกองทัพต่อสู้ในทันทีอันประกอบด้วยซิสเตอร์ออฟไซเลนอิมพิเรกาที่ทำการขึ้นยามประจนบ,บานความเรินสูงของอิมพิเรกาท่าการมุ่งหน้าไปสับสนุนดาวเลสก่อนที่ด้ถูกโจมตีโดยกองทัพแบกเรจิเนและในเวลาเดียวกันนี้เองการิมานนั้นได้โผล่ออกมาจากเงามืดของพระราชวังเช่นกันเนื่องจากการแลกเปลี่ยนกับอง ทางเทอรล่าทราบว่าเขาน่าจะกลายเป็นผู้สละราชการแทนพระองค์โดยได้รับมอบจากองค์จกักรพรรดิเองซึ่งข่าวนี้ก็เปลี่ยนเสมือกับข่าวลือและในแผนของก็คือเขาน่าจะรวมกองทัพจกกักรวรรดิรวมผืนทางอิมพีเรียลการเขาไม่อยากยืนอย่างเดียวได้ถ้าการณาเขาจะรวมมาใหม่เหนือเทอรล่าโลกจะนวนน้นไมทั่วนั้นรอ,อความช่วยเหลือจากเขาและใหการเกิดขึ้นของรอยแยกขนาดใหญ่นี้ก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยยุคสมัยแห่งครูเสดครั้งใหมนะ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้ในสมาชิกวุิาพพู้าม้มมันธ ผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์โดยที่หมายต่อไปนั้นตามพายมานั้นจะนำกองยานไปยังดาวเคราะห์โวลเลสเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของกองทัพคูเซตผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์ในปัจจุบันนั้นไม่มีเวลาเหลือให้ใช้ชีวิตยอย่างเปล่าประโยชน์อีกต่อไปเขานั้นได้มีภาระอันหนักอึ้งในการกอบกู้อาณาจักรมนุษย์บนไลน์ของเขานั้นช่างหนักอึ้งเอาศีลษะเกินโดเนทไมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายข